คณะศึกษาศาสตร์ม.ปัตตานีครับเปิดเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระดับชาติศึกษาวิจัยและนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคนครับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับรวมกับหน่วยงานพันธมิตรทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศรวมว่า30หน่วยงานนะครับจัดประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยและนานาชาติในหัวข้อความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคนณโรงแรมสินทราหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและในระบบออนไลน์ตัวมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เอกนรินทร์สังทองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีก็เปิดเผยว่าปัจจุบันการศึกษารูปแบบการศึกษาพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้เรียนว่า 5,000 คนนะครับแต่ยังขาดการดูแลเนื่องจากจำนวนครูผู้สอนในกลุ่มนี้มีน้อยมากซึ่งในส่วนของม.อ.เองครับก็เป็นหน่วยผลิตที่จะเตรียมบุคลากรทางการศึกษาที่ดีรองรับการศึกษากลุ่มนี้ได้รองรับการศึกษากลุ่มนี้ได้นะครับดังนั้นการเปิดเวทีระหว่างนักวิชาการนักวิจัยและนักศึกษาในอาเซียนและทั่วโลกทำให้เรามีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อความร่วมมือซึ่งสามารถเป็นต้นแบบที่จะมายกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและมีความเท่าเทียมกับพื้นที่อื่นๆได้ครับอีกทางการประชุมวิชาการในคนนี้ค่ะก็ยังเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหากระดุมเม็ดแรกที่ภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญนะคะนั่นก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมวัยค่ะซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัดปัตตานีที่มีความท้าทายนะคะเพราะว่าถูกหน่วยงานต้องโล่ล้มให้ผู้เรียนกลุ่มนี้นะคะสามารถอ่านออกเขียนได้เพื่อตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อที่เราจะนำแล้วก็แนวคิดนะครับจากการวิจัยในปฏิบัติต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาต่อยอดอย่างผมยกตัวอย่างที่ได้พูดคุยเรามีเวทีที่เกิดความร่วมมือกับนานาชาติอย่างเช่นทางมาเลเซียที่เขาเด่นเรื่องของการศึกษาประถมวัยและการศึกษาพิเศษเนี่ยเราก็ได้มีความร่วมมือที่จะนำแนวคิดในการไปต่อยอดพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะเป็นต้นแบบนะครับเนื่องจาก3จังหวัดเราเนี่ยถ้าเรื่องของการศึกษาพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้รับการดูแลมากเท่าไหร่นะในเรื่องของการจัดการศึกษาซึ่งแน่นอนที่สุดเราก็ให้ความสำคัญไปตามหัวข้อที่ต้องมุ่งเน้นในเรื่องของนโยบายทางการศึกษานะครับที่ต้องเท่าเทียมเสมอภาคผู้เรียนเข้าถึงนะครับเราจะต้องมีผู้บริหารที่ดีนะครับที่เข้าใจระบบการศึกษานะครับแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานครูผู้สอนนะครับที่มีความรอบรู้นะครับแล้วก็มีระบบส่งเสริมสนับสนุนที่ดีถ้ามุ่งมั่นทุ่มเทในลักษณะเครือข่ายแบบนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยผมเชื่อว่าการนำพื้นที่นี้ให้กลับไปสู่สันติภาพมีคุณภาพทางการศึกษาเราสามารถทำได้นะครับเวทีนี้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนนะครับที่เรามีเครือข่ายความร่วมมือถึงหลายประเทศในวันนี้ที่จัดในครั้งนี้นะครับผมครับ